สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพาไปดูต้นปลาไหลเผือกที่เขากำลังฮือฮากันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียประเทศไทยหรืออเมริกานะครับผมผมจะให้ดูต้นนะครับต้นนี้สูงประมาณเกือบ160เซนแล้วนะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับผมตั้งแต่ยอดนะครับลำต้นใบกิ่งก้านนะครับผมก้านใบนะครับส่วนใบเนี้ยผมก็จะให้ดูนะครับว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าเอี้ยนดอนหรือหยิกบ่อทองหยิกเบิ่งกันนะโอ้มันเหนียวมากเลยครับใบนะครับใบของเขาเหมือนใบขี้เหล็กนะครับแต่ว่ามันออกมันๆใบมันออกมันวาวแล้วก็หยิกไม่ค่อยขาดนะครับผมดูดินะครับผมดูนะครับผมส่วนมาเลเซียนะครับเขาจะเรียกว่าตรงกัดอารีนะครับหรือไม้เท้าผู้ทรงพลังนะครับเป็นผู้วิจัยนะครับผมเกี่ยวกับต้นปลาไหลเผือกนะครับเขาจะเอาส่วนที่รากเท่านั้นนะครับส่วนต้นก็จะมีไว้โชว์ว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับบางคนก็เข้าป่าเห็ดก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าเป็นต้นขี้เหล็กไปหรือต้นอื่นๆไปไม่มีคุณค่าเลยนะครับนี่แหละครับสำหรับยาบำรุงดีๆนี้เองนะครับแล้วก็เป็นยารักษาโรคหลายชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น HIV นะครับสำหรับระยะแรกนะครับผมครับผมจะให้ดูใบชัดๆนะครับนี่ครับลักษณะของใบนะครับผมลักษณะของใบผมก็ปลูกไว้ในสวนนะครับต้นนี้สักประมาณสัก2ปีกว่าแล้วครับผม2ปีสักประมาณ2ปีให้6 7เดือนได้แล้วครับนะครับแม้ก็จะมีอีกต้นนึงนะครับสรรพคุณของเขานี้เหลือล้นนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับผมไปแบกหามนะครับเสาที่จะทำเรือนฟาร์มบัวนะครับ44เสานะครับโดยได้ทานปลาไหลเผือกที่เป็นแว่นๆนะครับผมทานเข้าไปนะครับก็เช้ากับเย็นนะครับก่อนอาหาร1ชั่วโมงผมจะกินติดต่อกันอยู่ประมาณสัก2วันนะครับแล้วก็หยุด2วันนะครับผมประมาณ 5-6 แว่นนะครับกินขณะอุ่นๆอยู่นะครับตื่นมานะครับผมไม่รู้จากเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับผมมันรู้สึกว่ากระปี้กระเปร่านะครับคือไม่แทนที่เราจะปวดกล้ามเนื้ออะไรใช่ไหมครับที่เราไปยกหนักๆก็ไม่มีปัญหาเลยครับผมส่วนสำหรับน้องชายผมนะครับตื่นตัวดีครับผมทานปลาไหลเผือกเข้าไปแล้วนะครับสำหรับรสของเขานะครับขมสุดๆนะครับถ้าใครทานได้ก็โอเคเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับของท่านชายท่านหญิงก็ทานได้นะครับผมก็บำรุงกำลังได้ดีเช่นกันเหมือนกันครับส่วนสรรพคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงครับยกนิ้วให้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ